สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel อุ๋งเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นไกด์คอมโบทีมเฉินเหอแบบที่เล่น3น้ำแข็งจะมีคนสงสัยว่าทำไมต้องเล่น3น้ำแข็งนะครับมันก็จะมีสาเหตุหลักอยู่2ข้อ1ก็คือเรื่องของการฟื้นพลังงานเพราะว่าเฉินเหอเป็นตัวละครที่ใช้พลังงานไม้ตาย80หน่วยนะครับถ้าเล่น2น้ำแข็งเนี่ยจะฟื้นค่อนข้างลำบากแล้วก็ตัวบัฟของเฉินเหอจากสกิลมันจะทำงานก็ต่อเมื่อตัวละครในทีมสร้างความเสียหายน้ำแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวน้ำแข็ง3ตัวในทีมเนี่ยมันก็สามารถใช้ประโยชน์จากบัฟอันนี้ได้เยอะตามไปด้วยก็ทำให้คุ้มที่จะใช้เฉินเถอนั่นเองนะครับผมลองใช้เฉินเถอแบบ2น้ำแข็ง1น้ำ1ลมอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เล่นได้เพียงแต่ว่ามันไม่โดดเด่นเหมือนเล่น3น้ำแข็งนะครับอันนั้นก็คือสาเหตุหลักที่ผมจะแนะนำทีม3น้ำแข็งก่อนนะแล้วก็ผมจะให้ดูค่าพลังเฉินเถอเลยละกันนะครับพลังโจมตี3775อันนี้ยังไม่ได้รวมบัฟอาวุธเนาะแล้วก็อัตราคิ47ความแรง106พื้นพลังงานมี158โบนัสน้ำแข็งก็ 12% อาวุธก็เป็นประจำตัวนะครับขัด1อาร์ติแฟกต์ผมใช้เป็น2กา2เอมเบมนะครับจะใช้เป็น2กา2ชิเมะเอาโจมตีล้วนก็ได้แต่ผมเอา2เอมเบมมาพื้นพลังงานแล้วก็ออฟลอมันสวยนะครับรอบรองผมก็จะเน้นพวกโจมตีกับฟื้นพลังงานเป็นหลักมีอัตราคิดความแรงคิดแถมมาด้วยก็คือดีนะอันนี้ผมก็ใช้เป็นนาฬิกาโจมตีช่วยโจมตีแล้วก็โมโจมตีหมดเลยนะครับกลุ่มดาวไม่มีแล้วก็พรสวรรค์196คราวนี้เรามาดูตัวอย่างคอมโบทีมกันนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นอย่างทีมนี้ผมจะใช้เป็นเฉินเหอดิโอน่าคาซึฮะอายากะนะครับก็คอมโบเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นประมาณครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกจะใช้เวลาประมาณ15วินะมาดูกันเราเริ่มจากให้เฉินเหอกดสกิล E ค้างก่อนนะครับบัฟดาเมจได้7ครั้งแล้วก็ทำด้วยไม้ตายจากนั้นมาเป็นดิโอน่าก็กดสกิล E ซึ่งก็จะเป็นการใช้บัฟของเฉินเหอด้วยจากนั้นก็ตามด้วยไม้ตายนะครับมาที่คาซึฮะกดสกิล E ตรงนี้จะค้างไม่ค้างก็ได้ให้คุณสังเกตนะครับว่าตอนคาซึฮะกระโดดลงมาเนี่ยมันจะมีทำดาเมจน้ำแข็งซึ่งตรงนี้มันมีดาเมจ2ส่วนก็คือการกระจายกับการดูดซับธาตุนะครับในเคสที่เป็นการกระจายเนี่ยเขาไม่สามารถใช้บัฟของเฉินเถอได้แต่ถ้าเกิดเป็นดูดซับธาตุนะครับมันสามารถใช้บัฟจากสกิล E เฉินเถอได้นะแล้วก็เวลาไม้ตายนะครับตรงนี้ก็ดูดซับน้ำแข็งก็คือสามารถใช้บัฟจากตัวเฉินเถอได้เช่นกันเพราะฉะนั้นทีมนี้เนี่ยมีตัวละครทั้งหมด4ตัวเลยที่สามารถใช้บัฟจากเฉินเถอได้คราวนี้สลับมาที่อายากะนะครับก็จะทำการแดชก่อนแดชหาศัตรูเพื่อเอาโบนัสน้ำแข็งแล้วกดสกิล E จากนั้นก็ไม้ตายคราวนี้ผมจะโจมตีธรรมดา1ครั้งชาร์จตีแล้วแดชนะครับจากนั้นตี4ครั้งชาร์จตีไอเดียตรงนี้ก็คือว่าเราให้อายากะโจมตีเพื่อทำดาเมจเพิ่มก่อนจะสลับมาเป็นเฉินเหอเพราะว่าถ้าสลับมาเฉินเหอทันทีเนี่ยคูลดาวน์สกิล E ของเฉินเหอจะยังไม่เสร็จนะครับคราวนี้มาครึ่งหลังนะครับจะคล้ายๆเดิมแต่ง่ายขึ้นรอบนี้มันจะใช้เวลาประมาณ10วิก็คือเฉินเถอกดสกิล E แตะเฉยนะครับพุ่งไปแล้วก็ดิโอน่ากดสกิล E แบบแตะนะครับไม่ได้กดค้างนะอันนี้แค่กดแตะถ้ากดค้างคูลดาวน์มันจะนานเกินนะครับแล้วก็คาซึฮะสกิล E ครั้งหนึ่งจากนั้นมาเป็นอายากะก็แดชสกิล E แล้วก็ผมก็ตีธรรมดาประมาณ1ครั้งอ่ะ4ครั้งก็ได้แล้วชาร์ตีนะครับจากนั้นก็ตีธรรมดา1ครั้งชาร์ตีมันจะไอเดียคล้ายๆกับครึ่งแรกเลยนะครับเพียงแต่ว่าในครึ่งหลังนี้ก็คือคุณไม่ได้ใช้ไม้ตายก็จะครบทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังก็คือประมาณ25วิตรงนี้ให้ดูต่อนิดนึง
วนกลับมาเริ่มต้นนะครับก็สกิลวีค้างไม่ตายเดียวหน้าอีค้างไม่ตายคาซูฮะสกิลวีแล้วก็ไม่ตายจะเห็นว่าพลังงานเนี่ยมันจะวนกลับมาพอดีนะมันต้องมีค่าฟื้นพลังงานพอประมาณนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สามารถวนกลับมาได้1รอบ25วินะครับไม่ตายไปตี1ครั้งชาร์ตตีแดนตี4ครั้งชาร์ตตีกลับมาเชิญเธอนะครับกด E แตะอีกอันนี้ก็เข้าครึ่งหลังนะฮะหมามันยังเลือดเหลือค่อนข้างเยอะผมก็เลยสลับมาวนคอมโบต่อนิดนึงก็ใช้เวลาไปประมาณ45วิในการเคลียร์ขึ้นบนตอนนี้มาดูคอมโบรอบหนึ่งแบบเต็มๆนะครับอันนี้จะเป็นความเร็วปกตินะเริ่มมาก็ E Q นะครับนี่ก็ E Q เหมือนกันแต่จะเป็น E ค้างนะฮะกระสือ5ก็ E Q นะครับมันเป็นทีม E Q นั่นแหละนะโดยพื้นฐานแล้วอายากาก็ Dash E Q ตีนิดนึงเพื่อรอคูลดาวน์เชนเธอเสร็จแล้วก็กลับมาเชนเหอสกิลอีเดียวหน้าก็สกิลอีคาซือฮาก็อีนะครับแล้วก็อายากาแดดอีคือพูดง่ายๆว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณใช้ทั้งสกิลอีกับไม่ตายในขณะครึ่งหลังเนี่ยคุณจะใช้แค่สกิลอีอย่างเดียวนะครับแล้วพลังงานก็จะวนกลับมาพอดีอันนี้ก็คือเริ่มรอบใหม่ละก็เป็นรอบ EQ นะฮะดีนิดนึงรอคูลดาวน์เชนเหอแล้วก็เข้าครึ่งหลังสกิล E แตกนะครับรอบนึงก็ประมาณ25วิอันนี้ก็คือไอเดียเนาะคราวนี้มาดูของสวมใส่กับตัวแทนนะครับอายากาศถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคุณอาจจะใช้เป็นกันยูแทนก็เป็นช้อยที่ดีที่สุดนะครับถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะต้องเป็นโรสเลียหรือคายะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะแล้วก็นี่คือค่าพลังนะครับใช้อาวุธเป็นเจดแล้วก็ใช้เป็นสีน้ำแข็งนะโจมตีบนด้านน้ำแข็งความแรงคิดกลุ่มดาว0ฟ้าสวรรค์969แล้วก็ของคาซึฮะนะครับอาร์ติแฟกต์ต้องเป็นสีลมทำไมต้องเป็นสีลมเพราะว่าเอามาลดต้านทานน้ำแข็งนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของตัวคาซึฮะแล้วก็ดิโอน่านะครับผมใช้เป็นฟาโบเนียสวอร์โบนนะแล้วก็อาร์ติแฟกต์ใช้เป็นสีโนเบสเพื่อเอามาบัฟโจมตีให้เพื่อนอีกขั้นหนึ่งนะครับใช้เป็นพลังชีวิตพลังชีวิตอัตตาคินะคราวนี้มาดูทีมที่2นะครับผมจะเปลี่ยนคาซึฮะเป็นซูโคสซึ่งอาวุธที่ใช้จะเป็นโปรโตไทป์เพราะว่าหลังกดไม่ตายจะฟื้นพลังงานแล้วก็ทำงานฮีลทุกคนในทีมได้ก็คือเป็นตัวฮีลด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์เป็นสีลมเหมือนเดิมนั่นแหละซึ่งซูโคสนี้อาจจะต้องมีฟื้นพลังงานเยอะนิดนึงนะครับอย่างของผมก็180เลยมันถึงจะวนคอมโบได้ทันนะฟื้นไม่ตายได้ทันมาดูคอมโบนะครับก็ผมเปลี่ยนคาซึฮะเป็นซูโคสซึ่งซูโคสจะเป็นตัวฮิลด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เปลี่ยนดิโอน่าออกแล้วใช้กันยูแทนก็จะเพิ่มดาเมจให้ทีมได้อันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับคุณจะใช้ดิโอน่าเหมือนเดิมก็ได้เพื่อความปลอดภัยสำหรับคอมโบมันจะคล้ายๆเดิมไอเดียจะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยก็แบ่งเป็นครึ่งแรกครึ่งหลังเหมือนกันครึ่งแรกคุณก็กดสกิล E ค้างเชนเธอแล้วก็ไม่ตายซูโคสกดสกิล E ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ตายอันนี้ก็จะเป็นการรวบสกิลไม่ตายของตัวซูโคสนะครับเขาก็สามารถดูดซับธาตุน้ำแข็งได้เหมือนคาซึฮะนะเพราะฉะนั้นซูโคสก็สามารถใช้บัฟจากสกิลวีเฉินเหอได้เช่นกันแล้วก็กันยูมาก็ EQ เหมือนเดิมสลับมาอายากะแดดและ EQ ดีธรรมดา1ครั้งนี่ผมแดดก่อนนิดนึง1ครั้งชาร์ตตีหมามันอยู่ไม่นิ่งนะพยายามจะตี4ครั้งชาร์ตตีนะแต่มันอยู่ไม่นิ่งจริงๆตรงนี้ผมก็เสียเวลานายไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะมันเป็นไอเดียสลับมาเชนเหออันนี้คือเข้าครึ่งหลังแล้วกดสกิล E แต่ซูโคสกดสกิล E เฉยๆครั้งเดียวนะครับเอานี่ผมกด2ครั้งเลยเอาฟื้นพลังงานกันยูสกิล E อายากะ QE อันนี้ตี1ครั้งชาร์จตีแล้วตี4ครั้งชาร์จตีเพื่อรอคูลดาวน์สกิลเชนเหอกลับมาเริ่มใหม่นะครับ E ครั้งไม่ตายซูโคสอันนี้ผมไม่มีสกิลอีนะจริงๆคือผมต้องเก็บไว้ตรงนี้นะแต่ผมลืมก็ไม่เป็นไรผมก็โยนไม่ตายไปเป็นยูอีไม่ตายบรรยากาศอีแล้วก็ตามด้วยไม่ตายก็จะเห็นว่าตัวละครในทีมผมเลือดก็เต็มเกือบหมดนะเพ
เพราะว่าซูโค้ดเวลาเขาโยนไม่ตายแต่ละครั้งมันก็คิวทุกคนในทีมนะครับถ้ามันไม่ใช่ศัตรูที่แบบตีแรงมากๆทีมนี้มันก็พอจะฮิวไหวนะครับเอาไปฟาร์มก็สะดวกใช้ได้แต่ว่าทีมคาซูฮาดิโอน่าฟาร์มน่าจะสบายกว่าคราวนี้เรามาดูคอมโบทีมแบบเต็มๆของเลยปกติกันนะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนจากตัวธาตุลมเป็นตัวธาตุน้ำบ้างซึ่งก็คือโมนานะครับจริงๆจะใช้เป็นโคคุมิก็ได้แต่ว่าคอมโบมันอาจจะต้องเปลี่ยนค่อนข้างเยอะก็ถ้าเป็นโมนาเนี่ยจะทำคอมโบคล้ายๆแบบเดิมนะครับโมนาผมถืออาวุธเป็นโปรโตไทป์เช่นกันเพราะว่าเอามาฮิลแทนตัวของซูโคสเมื่อกี้แล้วก็อาร์ติแฟกต์จะใช้เป็นสีโนเบสเอามาบัฟแทนก็จะไม่มีลมในทีมนะครับคอมโบจะคล้ายๆเดิมนะครับครึ่งแรกเรา EQ เหมือนเดิมกันยูมา EQ คราวนี้โมนาจะมาเป็นตัวที่3ซึ่งโมนานี้ผมจะกดไม้ตายก่อนแล้วค่อยตามด้วยสกิล E ทีหลังทำไมเรากดไม้ตายก่อนเพราะว่าถ้าเรากด Q แล้ว E เนี่ยมันจะยืดระยะเวลาการแช่แข็งได้นานกว่ากด E แล้ว Q นะครับเราต้องการให้มันแช่แข็งค่อนข้างนานเพื่อที่ว่าไม้ตายของอายากาศเนี่ยจะสามารถทำดาเมจใส่ศัตรูตอนแช่แข็งได้เต็มที่ถ้าศัตรูไม่แช่แข็งศัตรูจะโดนกระเด็นนะครับมันจะโดนไม่ตายผักเด่นเพราะฉะนั้นการแช่แข็งตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญอันนี้ก็เข้าครึ่งหลังละนะเชิญเธอ E กันยู E โมนา E แล้วก็อายากะ Q E ตี4ครั้งชาร์จตีตี1ครั้งชาร์จตีกลับมาครึ่งแรกนะครับเริ่มคอมโบใหม่กด E ครั้งไม่ตายกันยู E ไม่ตายโมนาไม่ตายก่อนแล้วก็สกิล E นะครับก็เห็นว่ามีการฮีลเนาะเพราะว่าใช้สมุดโปรโตไทป์หนังสือเรียกว่าสมุดเป็นอะไรสิถือโปรโตไทป์แล้วกันนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 4-3 วินในการผ่านห้องนี้จะเห็นว่าค่อนข้างเร็วจริงๆเร็วที่สุดเลยเท่าที่ผมเล่นมาสำหรับทีมนี้เนื่องจากว่าตัวของหมาเนี่ยมันดิ้นไปดิ้นมาถ้าคุณใช้ตัวธาตุลมเวลากดไม้ตายอากาศมันก็จะกระเด้งไปกระเด้งมานะครับแต่ว่าพอมีแช่แข็งเนี่ยมันก็ใช้ไม่ตายอากาศได้เต็มที่มันก็เลยจบได้เร็วนะครับแต่ละทีมก็จะมีจุดเด่นต่างกันออกไปเนาะมาทีมสุดท้ายก็คือจะใช้จีนนะครับก็ใช้สีลมมาลดต้นทานลมเหมือนเดิมแล้วก็อาวุธเป็นฟาโบเนียสเพื่อเอามาช่วยฟื้นพลังงานนอกจากให้ตัวของทั้งทีมแล้วเนี่ยก็คือตัวของเขาเองด้วยรอบนี้ผมเปลี่ยนมาสู้ตัวมากูเกงกิให้ดูนะครับเปลี่ยนมาสู้กับบอสบ้างคอมโบทีมจริงก็คล้ายๆเดิมนะ EQ ก่อนตรงนี้ผมจะเก็บ Q ของจีนเอาไว้ผมใช้แค่สกิล E นะครับเป็น U มา EQ เหมือนเดิมอายากะมา E แล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะโทมากูมาโจมตีผมก็ใช้ไม้ตายเพื่อหลบไปด้วยนะครับแล้วก็วนกลับมาครึ่งหลังกดสกิล E อย่างเดียวแล้วก็อันนี้ของจีนเอาไม้ตายมาฮิลคือสุดท้ายแล้วมันสามารถปรับตามสถานการณ์ได้นะคอมโบนะครับแต่ว่าน่าจะพอคิดไอเดียกันละว่ามันจะมีครึ่งนึงที่เน้นไม้ตายกับอีกครึ่งนึงที่ไม่เน้นไม้ตายเนาะอันนี้ก็เริ่มคอมโบใหม่นะครับฟอนค่อนข้างจะยากอยู่เวลาเราไม่มีโล่นะครับ3ตัวนี้โดนฟันทีนึงถ้าโดนคอมโบเต็มๆก็อาจจะตายได้เลยนะอันนี้ก็จะจบละนะครับใช้เวลาก็น่าจะเกือบนาทีหนึ่งนะฮะโดยรวมแล้วดาเมจทีมถือว่าแรงมากแต่ว่าการเล่นก็ต้องฝึกซ้อมนิดหนึ่งนะครับเพราะคอมโบที่ทุกคนก็น่าจะพอเห็นแล้วว่าเชนเธอเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องเล่นกับตัวน้ำแข็งที่เน้นทำดาเมจน้ำแข็ง
อย่างน้อยน้ำแข็งในทีมเนี่ยต้องมี2ตัวถ้า3ตัวได้ก็ยิ่งดีแล้วก็พวกตัวธาตุลมที่ดูดซับธาตุได้เช่นพวกเวนตี้คาซึฮะซูโคสเนี่ยก็จะคอมโบกับเชนเทอร์ได้ดีซึ่งถ้าคุณไม่มีอายากาศหรือกันยูเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะน่ากดเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขามันเป็นตัวบัฟเพื่อนถ้าคุณไม่มีตัวที่สามารถใช้ประโยชน์จากการบัฟเขาได้มันก็ไม่ค่อยคุ้มที่จะกดนะครับแต่จะถามว่ามันแย่มากไหมมันก็ไม่ได้แย่แล้วจะเก่งขั้นเทพแบบคาซึฮะไหมก็ยังรู้สึกว่าไม่นะครับแต่เดี๋ยวรออีกสัก 2-3 วันอาจจะมีทีมที่เทพกว่าที่ผมมโนขึ้นมาในวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะมีทีมดีกว่าที่ผมแนะนำก็ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาแค่นี้นะครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์นั่นก็คือร้าน PowerPayร้านเติมเกมที่ประหยัดปลอดภัยนะครับเปิดมานานเครดิตดีผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันแล้วก็ประหยัดไปได้เยอะมากจริงๆนะฮะจาก 3,700 ก็เหลือ 2,800 นะครับเยอะไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเติมเกมแบบประหยัดปลอดภัยก็ต่อร้านนี้ผ่านทาง LINE หรือ Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าผมมีไอเดียที่มันอื่นยังไงก็ค่อยมาเพิ่มทีหลังนะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ